สวัสดีครับผมแป๊ชินโดนครับเย้ yeah! วันนี้นะครับผมจะมาแนะนำวิธีการเล่นเบสเพลงเงาท่าอวกาศนะครับของวงซีซั่น5นะครับเพลงนี้ในคีย์ G นะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำท่อนอินโทรก่อนนะครับผมท่อนอินโทรจะเล่น4รอบนะครับผมจะมีรอบที่กองตีแต่ให้แฮทนะฮะกับอีกอันนึงอีก2รอบคือตีเป็นเริ่มเป็นตีเป็นกรุ๊ปแล้วนะครับคอร์ดอินโทรก็จะมี G F sharp E ก็ Dโอเคเดี๋ยวผมลองเล่นให้ดูก่อนนะครับโอเคประมาณนี้ท่อนอินโทรจะเล่นประมาณนี้นะครับไม่ได้เหมือนเป๊ะอะไรมากมายนะครับก็ไว้ดูเป็นแนวทางไว้ฝึกนิ้วนะครับตอนแรกก็คือ DG นะครับช่อง3ต่อมา F sharp แล้วก็มีโค้ดโน้ตตรงนี้ก็เล่นตั้งแต่สาย2ขึ้นไปครับโค้ดโน้ตก็คือดีดแต่ว่ามือซ้ายเหมือนไม่ต้องกดออกแรงกดครับให้ดีดมันเสียงบอดๆแล้วก็ไล่ขึ้นใหม่2 3 4แล้วก็สายเปล่าดีดเต็มต่อมาลงคอร์ดดีแล้วก็ลูกแรกนะครับของรอบแรกก็จะเป็นตรงนี้จะเป็นสายที่1ไล่เย็นสาย4เลยครับช่องก็จะมีช่องที่7 5สลับกันไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ลงกลับมา G ก็คือเข้ารอบ2ดูใหม่นะครับรอบแรกนะครับโอเคนะครับต่อมารอบ2นะครับก็คล้ายๆเดิมนะครับเปลี่ยนตรงลูกสุดท้ายนะครับลูกสุดท้ายก่อนจบรอบ2ก็จะเป็นตรงนี้เริ่มที่สาย2นะครับแพมออน5ไป7แล้วก็สาย1ช่องที่5กลับมาสาย2แล้วก็มาสาย1นะครับช่อง5 6 7จะเป็นนี้นะครับแล้วก็ย้อนกลับไปช่องที่5นะครับสาย1แล้วก็มาสาย2ช่องที่7 5แล้วก็ขึ้นไปจะช้าจะเป็นนี้ครับลูกนี้จะเยอะหน่อยนะโน้ตจะตามนี้เลยนะครับอันนี้เราได้2ท่อนแล้วนะครับท่อนแรกนะครับจะเป็นอย่างนี้นี่รอบ2นะครับคราวนี้พอกองขึ้นครับเป็นท่อนที่3แล้วจะเล่นจะมีโน้ตเข้ามาอีกนะครับก็จะเป็นประมาณนี้ตอนแรกเล่นโน้ต G ก่อนแล้วต่อมาเป็นตรงนี้เป็นสาย3ช่องที่5นะครับจะแฮมเมอร์ออนหรือจะพูลออฟก็ได้นะครับจะแฮมเมอร์ออนหรือจะสไลด์ก็ได้นะครับผมจะถนัดสไลด์นะครับก็เป็น3ไป5แล้วก็5สาย2นะครับจะเป็นแล้วก็มาขยับมาสาย2ขยับมาช่อง2สาย4ครับแล้วมาสาย3ช่อง2ไป4ลูกคล้ายๆเดิมเลยครับแล้วก็สาย2ช่อง4ใหม่นะครับแล้วก็ช่อง2สาย4ก่อนแล้วก็สายเปล่าแล้วก็มาสาย4ช่องที่5แฮมสไลด์ไป7แล้วก็สาย3ช่องที่7แล้วก็ต่อมาตื้อก็สาย3ช่องที่7ไป5แล้วก็ลูกเดิมเหมือนตอนที่จบ
อนที่จบรอบที่2ครับจะเป็นรอบ3กับรอบ4เนี่ยเล่นเหมือนกันนะครับก็คืออย่างนี้อันนี้ก็เราจะได้ครบ4ท่อนแล้วนะครับอ่ะคราวนี้เดี๋ยวผมลองเล่นช้าๆทั้ง4รอบให้ดูครับเพลงนี้มันอาจจะโน้ตมันอาจจะเยอะหน่อยนะครับลองดูครับโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าจะมาแนะนำท่อนต่อไปแล้วกันครับสวัสดีครับ